เราได้ออฟฟิศใหม่มาละเราก็อยากจะตกแต่งนะคะพวกวอลเปเปอร์พวกอะไรเงี้ยค่ะนัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีพี่คนนึงค่ะโทรมาชวนสาวไปฟังวิชาการขายรายใหญ่วันนั้นนัดไว้อย่างดีนะคะว่าเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วอ่ะแต่วันนั้นนะคะสาวคิดทบทวนดูว่าวันนี้เราจะไปทางไหนดีระหว่างทางที่เราจะไปร้านวอลเปเปอร์กับมาเรียนขายรายใหญ่กับพี่เขาวันนั้นสาวเลือกนะคะว่าเลือกทำในสิ่งที่ต้องทำก็คือตัดสินใจเลือกมากับพี่เขา เขาชื่อพี่ศรีอะค่ะมาฟังวิชาการของอาจารย์ณัฐชัยนะคะว่ามีการเรียนขายรายใหญ่นะคะพอวันนั้นที่สาวตัดสินใจเลือกค่ะจะบอกว่าถ้าวันนั้นสาวไม่เลือกโอกาสที่พี่เขาให้มาในวันนั้นอะถามว่าพี่เขาจะมาชวนเราบ่อยๆไหมคะไม่ใช่ไหมคะแล้วโอกาสมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศในวันนั้นแต่วันนั้นพอสาวได้ไปตัดสินใจเลือกที่จะไปกับพี่เขาสิ่งที่สาวได้จากวันนั้นนะคะบรรยากาศในห้องเป็นแบบนี้ค่ะแต่เขาคุยกันที่หลักล้านอะเขาไม่ได้คุยกันรับเงินรับแสนอะวันนั้นเราได้พลังเยอะมากอะเฮ้ยมันใช่เราเลยอ่ะเราอยากทำอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วเรามีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่มีพลังในการทำงานวันนี้สาวเลยตัดสินใจเรียนคอร์สของอาจารย์ในวันนั้นมันทำให้เราถูกยกระดับความคิดมาอีกระดับหนึ่งจากที่เราเก็บเบี้ยหลักพันตอนเนี้ยเบี้ยหลักหมื่นอ่ะคุยสบายสบายเลยเพราะเป้าหมายเราหลักล้านเรามองไปที่เป้าหมายนะคะก็ขอแชร์แบ่งปันเล็กๆน้อยๆก่อนจะเข้าเรื่องนะคะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนท่านเจ้าของสำนักงานคุณไพศาลท่านประธานสโมสรท่านผู้บริหารหน่วยทุกระดับสวัสดีพลัง FA แหลมฉบับทุกท่านค่ะสวัสดีตอน 10:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปานตะวันอินตาโคนะคะมาจากหน่วยเหรียญทอง 3GCA1 นะคะหัวหน้าหน่วยนะคะที่ชักชวนเข้ามาก็คือคุณอานนท์ศิโรรัตน์นะคะสามารถจากสำนักงานชลบุรีนะคะเคยไปกันไหมคะเคยเนาะค่ะก็สาวเข้ามาในอาชีพเนี่ยค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556ปีนะคะตอนนี้คิดว่าอายุงานกี่ปีแล้วคะ3ปีเนาะ3ปีค่ะ3ปีกับ3เดือนนะคะเริ่มต้นเข้าสู่อาชีพเนี่ยสาวว่าทำมาหลากหลายอาชีพนะคะก่อนเข้าสู่อาชีพก็อย่างที่เก๋บอกเมื่อกี้ค่ะก็ขายลอตเตอรี่มาก่อนนะคะดูหน้าตาอย่างนี้เชื่อมั้ยคะไม่เชื่อขายลอตเตอรี่จริงๆค่ะที่ถือแผงลอตเตอรี่อ่ะแล้วก็เดินขายตามหมู่บ้านตามร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ทำอย่างเงี้ยแต่คนที่ชักชวนเข้ามาสู่อาชีพเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะไปเจอกันที่ร้านอาหารโดยบังเอิญนะคะสาวเข้ามาอยู่ชลบุรีเนี่ยขออนุญาตเล่าประวัตินิดนึงพี่ๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเนาะแต่สาวเคยมาแหลมฉบังครั้งนึงแล้วนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะก็เข้ามาอยู่ที่เมืองชลเนี่ยมาเริ่มแรกเลยมากับเฒ่าแก่มาขายลอตเตอรี่นะคะแล้วก็เหมือนชาวต่างชาติอพยพมาเลยค่ะมากันเต็มรถเลยแล้วก็มาพักอยู่ที่ซอย12นะคะก็เฒ่าแก่ก็จะเปิดห้องอะค่ะเปิดห้องรวมกันผู้หญิงนอนฝั่งนี้ผู้ชายนอนฝั่งนี้คือนอนรวมกันกินด้วยกันเวลาเข้าห้องน้ำก็คือต้องต่อแถวเข้าห้องน้ำนะคะกว่าจะทำกิจกรรมอะไรเสร็จก็ออกมาทำงานก็ตอนนั้นยังไม่มีรถค่ะก็นั่งรถ2แถวนะคะแล้วก็อาศัยไปกับแม่เฒ่าแก่เพราะเรายังขายไม่เป็นเนาะแรกๆเราก็ต้องอาศัยไปกับเขาก่อนก็ไปสัก 2-3 ครั้งนะคะเราก็เริ่มรู้วิธีการขายละจากนั้นมาสาวก็เลยขายคนเดียวนะคะครั้งแรกที่ขายเนี่ยขายได้ประมาณ500ใบนะคะก็ได้รายได้ไปน่าจะประมาณ10,000กว่าบาทนี่แหละนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเราจากที่ขาย500ใบแล้วก็เพิ่มเป็น 1,000 ใบ 1,500 2,000 ใบสาวขายได้สูงสุดอ่ะเดือนนึงมันขาย20วัน2งวด
ก็จะขายได้สูงสุดคือ 2,000 ใบต้องขายวันละ100ใบถึงจะได้รายได้ประมาณ 40,000 เยอะไหมคะรายได้ 40,000 เยอะเยอะสาวก็คิดว่าเยอะนะตอนนั้นความรู้สึกว่าอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วที่จะทำนะคะคิดตอนนั้นจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เราจบน้อยเราคิดว่าเราจบแค่ม.6ในความคิดคือทำงานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์เงินกินเงินเดือนทำงานอะไรก็ได้ที่เป็นของเราเองนะคะชอบงานอิสระนะคะจากนั้นมาสาวก็ขายอย่างเงี้ยค่ะขึ้นลงๆยังไม่ได้มาอยู่ชลบุรีนะคะขายเสร็จปุ๊บก็กลับเพชรบูรณ์ก็ขึ้นมาขายใหม่นะคะเป็นงวดๆไปก็โอเคนะคะพอใจกับรายได้นะคะที่เราได้มาแล้วมันเป็นงานอิสระมีเวลาพักเป็น10กว่าวันเราก็มีความสุขอ่ะจากนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเสียดอกให้เฒ่าแก่คือแบบเวลาขึ้นมามันก็จะต้องมีค่าห้องค่ารถแล้วก็เสียดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะเราได้ในส่วนเนี้ยน้อยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราแยกออกมาจากเฒ่าแก่แล้วเรามาทำเองล่ะเราจะได้มากขึ้นก็เลยตอนนั้นมีทุนอยู่ประมาณ 30,000 นะคะตัดสินใจออกจากเฒ่าแก่มาแล้วก็มาเปิดห้องเช่าค่ะห้องเช่าแล้วก็ทำคนเดียวแต่ความยากลำบากคือว่าเรามีต้นทุนน้อยเวลาเขาไปซื้อหวยอะค่ะเขาจะไปต้องมีเงินประมาณ100,000แสนสองแสนถึงจะไปซื้อได้แบบได้มาเยอะๆอะแต่สาวมีทุนประมาณ 30,000 ขึ้นลงๆอยู่เนี่ยค่ะกรุงเทพกับชลบุรีประมาณ 3-4 รอบนะคะคือทุนหมดเรามาขายเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเงินไปซื้อหวยต่อแล้วก็ลงมาขายอีกพอหวยหมดขึ้นไปขึ้นลงๆอยู่เนี้ยก็พอมาขายเองอะค่ะอย่างที่บอกอะค่ะมันก็เพิ่มขึ้นเพราะเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็ต้องรายได้เราก็ต้องหาให้มันเยอะขึ้นจากนั้นมาก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสามีเงินเก็บตอนนั้นอะเป็นแสนนะคะไม่ทั้งชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยจับเงินแสนเลยเก็บเงินได้เป็นแสนที่ใช้นี่ไม่ได้นับนะใช้มากกว่าเก็บนะคะเป็นคนใช้เงินเก่งแล้วก็พอเก็บเงินได้นะคะแล้วก็ไปขายสาวชอบไปขายอยู่แถวเฉลิมไทยอ่ะเจอคนใน AA ก็เยอะมากแต่ทำไมไม่เห็นชวนเราเข้ามาในอาชีพสักทีเจ้าของสำนักงานคุณสุรินทร์จันทร์ชลอเนี่ยเจอประจำเลยนะคะไปขายหวยทีไรไม่เคยชวนเลยไม่เคยซื้อเราแม้แต่ใบเดียวนะคะก็อยู่เงี้ยค่ะสาวก็มีความสุขแล้วเรามีเงินเก็บเรามีอิสระเราอยากทำอะไรก็ทำได้ก็ไม่คิดที่จะมองหาอาชีพหนึ่งมองหาอาชีพอื่นเลยจนวันหนึ่งอะค่ะมาเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้สาวเริ่มที่จะมองหาอาชีพอื่นก็คือก่อนที่จะเข้ามาในอาชีพเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาในอาชีพนะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นนะคะก่อนหน้านี้สาวจะเป็นคนที่ไม่ทันคนเป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะคะเข้ามาแรกๆเนี่ยโดนหลอกไปแล้วหลายครั้งที่เขาเอาหวยเราแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วก็มีเหตุการณ์นึงที่สาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอ่ะนะคะวันนั้นไปขายลอตเตอรี่เนี่ยแถวเมืองตลาดใหม่นะคะตอนเช้าแล้วก็จะเข้าตลาดใหม่ทุกวันเลยเช้า 9:00 นนะคะพี่คนนึงเดินมาขับรถมาแล้วก็มาจอดแล้วก็เดินมาหาเราบอกว่าเตี่ยเขาอ่ะจะซื้อหวยถ้าเขาชอบนะซื้อทันทีเขาซื้อยกแผงเลยเขาไม่ซื้อใบสองใบนะด้วยความที่เราเป็นใหม่เนาะเราก็อยากขายเรามีอยากมีลูกค้าประจำอ่ะเราก็บอกว่าพี่แล้วเตี่ยพี่อยู่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวโทรหาพี่แล้วกันเขาก็ให้เบอร์เรามาแล้วตอนเที่ยงปุ๊บให้เราโทรไปเสร็จปุ๊บนะคะสาววันนั้นดีใจมากเลยรอแต่เวลาเมื่อไหร่จะเที่ยงสักทีนะคะรอเวลาที่จะโทรไปหาเขาเสร็จปุ๊บโทรไปเขาก็รับนัดเราให้เราขับรถไปหาเขาที่วัดเนินสุทาวาสที่ชลบุรีตอนนั้นมีรถประจำตำแหน่งละมีจักรยานคันหนึ่งนะคะก็ปั่นไปแล้วก็ไปจอดที่วัดนะคะอีกสักพักหนึ่งพี่เขาก็มานะคะพี่เขาก็พูดกับเราบอกว่าเนี่ยเตี่ยเขาอยู่อีกฝั่งนึงนะทางโรงพยาบาลชลบุรีค่ะแล้วเบี่ยงไปทำบายพาสอะซึ่งทางนั้นสาวก็ไม่เคยไปสาวบอกว่างั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะสาวปั่นจักรยานตามไปแล้วกันเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนั่งรถไปกับพี่แป๊บเดียวเนี่ยใกล้ถึงละเขาพูดจนแบบจนทำให้เราเชื่อเนี่ยเชื่อไหมคะว่าสาวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเขาเพราะเราคิดว่ามันคงไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะว่าถ้า
าเกิดว่าเขาหลอกเราเราอาจจะร้องขอความช่วยเหลือได้อยู่ใช่ไหมคะก็เลยนั่งมอไซค์ไปกับเขาก็จอดจักรยานไว้ที่วัดเขาก็พาเราข้ามไปผ่านหน้าโรงพยาบาลแล้วก็เบี่ยงไปทางบายพาสเส้นนู้นนะคะเริ่มไกลละเริ่มไม่ชินทางเราไม่เคยมาเราก็เลยรู้สึกว่าใจไม่ดีอ่ะทุ่งๆต่องๆจะโดนหลอกหรือเปล่าวะใจนึงนะอีกใจนึงก็อยากขายประกันอยากขายลอตเตอรี่ไม่ลืมค่ะจากนั้นเราก็เริ่มใจไม่ดีเราก็บอกพี่เขาว่าพี่คะหนูหิวข้าวมากเลยอ่ะตั้งแต่เช้าหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะพี่จอดให้หนูกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อพอเขาจอดร้านอาหารเป็นร้านอาหารตามสั่งอะค่ะเขาก็เนียนมากเลยนะเขาไม่กินอะไรก็สาวสั่งข้าวเขาก็แบบทักทายคนนู้นคนนี้คือเหมือนรู้จักไปหมดเลยอะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจอะไม่น่าจะหลอกอะไรเงี้ยก็คิดอยู่พักนึงมีเสียงโทรศัพท์โทรมาบอกว่าคือเขาบอกว่าเป็นเตี๋ยเขาแต่เขาแบบรับโทรศัพท์แบบลุกลี้ลุกลนอะแบบมันไม่ใช่อะเออเตี๋ยเนี่ยใกล้ถึงแล้วใจเย็นๆสิเขาพูดอย่างเงี้ยนะคะเราเริ่มแบบว่าเฮ้ทำไมเขาพูดกับเกียร์แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่ในใจว่าตอนนั้นนึกถึงพ่อนะคะพ่อสาวเสียไปแล้วว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขานึกไม่ดีกับเราขอให้มาดลจิตดลใจเราแบบให้เราไม่ไปกับเขาอะแต่พอคุยไปคุยมานะคะมีความรู้สึกว่าถ้าเราขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอะมันเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกแคร์ความรู้สึกคนอื่นแล้วถ้าสมมติเขาหลอกเราแล้วเราไปกับเขาเราชีวิตเราจะเป็นยังไงมันมีสองจิตสองใจอะค่ะสุดท้ายนะคะก็ไปกับเขาเหมือนเดิมนะคะ ก็ขึ้นไปกับเขานะคะพอขับไปเส้นแถวซอย11ซอย12ทางบายพาสทางลาดราชอุบลแถวนู้นอะมันก็จะมีเริ่มที่จะเข้าป่าแล้วนะคะ นะคะตื่นเต้นกันไหมคะ กำลังจะเข้าแบบว่าทางมันจะเปี่ยวนิดนึงอ่ะสาวนั่งมอไซค์ไปกับเขาเริ่มใจไม่ดีแล้วบอกพี่หนูไม่อยากไปแล้วอ่ะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าเนี่ยใกล้ถึงละใกล้ถึงละก็บอกว่าพี่หนูไม่ไปจริงๆไม่งั้นหนูเรียกขอความช่วยเหลือจากคนข้างๆก็จะมีผัวเมียสามีภรรยาก็ขับรถมาพอดีนะคะทางนั้นจะไม่ค่อยมีรถนะคะแต่สองคนเนี้ยเข้ามาช่วยชีวิตสาวเลยนะสาวบอกว่าเนี่ยสาวจะร้องแล้วนะเขาก็จอดเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่างั้นไม่ไปก็ไม่ไปงั้นเดี๋ยวพี่มาส่งพอเขาขับรถไปส่งร้านหน้าลาบอุบลนะคะส่งแป๊บเดียวเขาบอกว่างั้นเดี๋ยววันหลังมากันใหม่ก็เลยโอเคพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่ช่วยซื้อหวยนะเอาชุดนั้นอ่ะ30ใบอ่ะแป๊บเดียวนะคะสาวเผลอเขาดึงหวยเสร็จปุ๊บสาวก็ยื่นให้เขาดูแป๊บเดียวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบอย่างสบายใจแล้วไม่ได้เร่งรีบอะไรนะขี่ค่อยๆขี่ไปแล้วเขาก็บอกว่าไปเก็บตังค์ที่ปั๊มน้ำมันเขาบอกเนี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าวันนั้นอะไม่ได้เสียใจนะคะที่เขาเอาหวยเราไปแบบซูดลงเลยแบบเสียใจว่าถ้าวันนี้เราตัดสินใจเข้าไปกับเขาอะเราไม่รู้ว่าเขานัดเพื่อนเขาไว้นะคะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนฆ่าข่มขืนหรือเปล่าความรู้สึกว่าแบบกลับบ้านเลยนะวันนั้นไม่ขายหวยเลยค่ะไปเอาจักรยานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ร้องไห้แบบเสียใจมากที่พอมาคิดทบทวนดูว่าอายุเราแค่เนี้ยทำไมงานที่เราทำไมมันถึงเสี่ยงขนาดนี้ถ้าเราเป็นอะไรไปอ่ะแล้วคนที่เรารักอ่ะเขาจะอยู่ยังไงนะคิดอย่างนั้นนะคะพอคิดได้ก็คิดที่จะมองหาอาชีพอื่นแต่ก็คิดไม่ออกนะคะว่าจะมาทำอะไรนะคะในตอนนั้นคือมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอยากขายก๋วยเตี๋ยวนะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับข้าวอะไรเงี้ยแต่มองดูแล้วตลาดชลบุรีอะร้านอาหารอร่อยเยอะไหมคะเยอะเยอะมากเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาใช่ไหมคะแล้วเราไม่อยากที่จะลงทุนแล้วสูญเปล่าก็เลยในระหว่างที่คิดอยู่นั้นก็ไม่ได้อะไรมากมายค่ะก็ยังทำงานอยู่ก็ยังขายเสาร์อาทิตย์สาวจะไปขายแถวร้านจรินแถวบางทรายค่ะเดินไปเดินมาอยู่ร้านอาหารสองสามร้านเสร็จปุ๊บก็ไปเจอผู้หญิงคนนึงนะคะที่บุคลิกหน้าตาดีนะคะเขาทำอาชีพกิฟเฟอรีนชวนเราขับไปขายกิฟเฟอรีนไปนะคะไปกับเขาแต่ว่าแค่ไปฟังอะค่ะแต่ว่าเราไม่ชอบอะเราไม่ชอบงานแบบนี้นะคะเราคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกก็เลยผ่านไปจากนั้นมาก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เดินขายทีนี้มาเจอผู้ชายคนนึงนะคะ
หน้าตาบุคลิกหน้าตาดีเหมือนกัน2คนนั่งกิน